นับสนุนโดยฟิชเชอร์แมนเฟรนช h เชอรหอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอรจิวไข้อสงสัยอดีตนาย,ยกทักษิณพูดอย่างศักดิ์สรีอยู่บำรุงผมไม่เคยพูดจาก,กวนสุน ใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยร้อยเวกด็อกเตร์เฉลิมเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเขาก็ก็เป็นเสือหลายฝ่ายเตือนแจกเงินดิจิทัลนหนึ่งหบาทได้ที่คุ้มเสียแจกเงินใ,นใครก็ต้องการทั้งนั้นนะแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระทบในเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศหรือชัดๆกับจ้ทุกคน,ผผนพพบก,กับพิธีกรในรายการดร์ปนัดดาวงผู้ดีในเคลียชัดๆ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆนะคะรายการที่จะมาเคลียร์ประเด็นต่างๆให้ขายข้อสงสัย แต่ที่สําคัญคุณผู้ชมสามารถพูดคุยส่วๆกับเราได้ Facebook เลยค่ะตอนนี้ที่ฉันเปิดอ่านอยู่นะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะมีคําถามถามแขกรับเชิญของเรายินดีอย่างยิ่งเลยค่ะหรือจะไปดูคลิปต่างๆของรายการของเราไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรือว่า TikTok อหรือจะดูคลิปแบบย <ๆ S 2> าวๆเต็มๆก็คือทางช่อง y o u t u b e ชินะชาแนลนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็คงจะต้องมาเรื่องประเด็นที่หลายคนยังคิดว่าจะได้หรือไม่ได้ได้แล้วไปทําอะไร ได้แล้วมีปัญหาหรือเปล่าเงินดิจิทัลนั่นเองและอีกเรื่องหนึ่งที่มาเป็นประเด็นร้อนเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการเกิดวิวาทะกันนะคะระหว่างคุณทักษิณและตระกูลอยู่บำรุงเรื่องจริงหรือโกหกแต่ดูเขาหลายๆอย่างแล้วถึงขนาดประกาศไม่เผาผีไม่เหยียบเงากันแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่กันพอสมควรเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมขาแต่ก่อนอื่นบุ้มขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตอัปเดตข่าวกันสักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องราวเหตุสู้รบในประเทศอิสราเอลนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะอิสราเอลนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า700คนนะคะผู้บาดเจ็บกว่าอีก2,300คนค่ะจากเหตุสู้รบระหว่างกลุ่มฮามัสกับอิสราเอลนะคะเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ10นาฬินาทีตามเวลาไทยเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีแรงงานไทย เสียชีวิต12ศพแล้วนะคะบาดเจ็บ8รายถูกลักพาตัวอีก11คนซึ่งผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันจากประเทศอิสราเอลแล้วนะคะออ2คนนะคะส่วนอีก10คนเนี่ยทราบข้อมูลจากนายจ้างโดยยังไม่ทราบชื่อค่ะต้องรอตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งทางรายการเคลียร์ชัดๆนะคะขอร่วมส่งกำลังใจและหวังว่าเหตุการณ์นี้จะสงบได้โดยเร็วนะคะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับตัวเป็นประกรันรวมทั้ง ประชาชนคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ให้กลับมาประเทศไทยโดยปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเอาเป็นว่ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันนะคะคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดคุยกันเ,ออเรื่องหลายๆประเด็นแลือเกินนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่บอกได้เลยว่าน่าจะรู้เรื่องสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึง นะคะเพราะว่าเจ้าตัวทางฝั่งตะกูลอยู่บุญลุงเราเคยติดต่อไปแล้วบอกว่าไม่สะดวกมาออกรายการไม่เป็นไรแต่เราอยากรู้ค่ะเราก็ต้องถามคนนี้นะคะคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะวิทยากรคณะนะล้อมรวมประชาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรียนถามอย่างนี้เรื่องที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยนะคะคือถึงขนาดที่ประกาศว่าคุณเฉลิมพูดว่าไม่เหย็บเงาไม่เผาผีอันนี้คือแค่เรื่องล้อเล่นหรือว่าเรื่องจริงคะผม ดูเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์แต่ผมให้คนที่เขาเสนิทกับร้อยตอร์เรดเรเฉลิมเนี่ยโทรศัพท์ไปพูดคุยเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพระเราคนนอกจะไปวิเคราะห์ผีผามก็ไม่ได้ไไม่ได้ดนะครับเขาดีกันเราก็มาหัวหน้า่ะข้อเท็จจริงก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยรอยตรเรดรเฉลิมเนี่ยนะครับเท็จจริงยังไงท่านชี้แจงได้ถ้าไม่ตรงกับที่ท่านคุยมาเนี่ย ว่าหมอโรงพยาบาลตำรวจนะครับเขาได้ยินว่าอดีตนาย,ยกทักษิณซึ่งท่านก็ชีช้แจงเองได้อีกนั่นแหละถ้าไม่จริงว่าว่าพูดว่าสองพ่อลูกที่เป็นข่าวว่าควรโอวยอย่างที่ว่าเนี่ยคื่ความเป็นจริงเนี่ยร้อยเบรกร้อยเบรดกดตอร์เฉลิมเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยเข้ามาก่อนนาย,ยกทักษิณผมนี่เจอกับร้อยเบรดกดตอร์เฉลิมประมาณปีสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่เจอนาย,ยกทักษิณปีสามเจ็ดแต่ว่าเนี่ยนะครับ ร้อยเบรรเตอร์เฉลิมเนี่ยเขามาก่อนทางการเมืองคือหมายความว่าเขาเดิมเนี่ยจุดสตาร์ทเนี่ยเขาเหนือกว่านายกทักษิณแต่วันหนึ่งเขาก็มาเป็นลูกน้องนายกทักษิณก็อยู่กันได้ะนะครับจนกระทั่งในการเลือกตั้งรอบนี้แน่นอนที่สุดเราแทบจะไม่ได้เห็นร้อย,อย,อยเวรรเตอร์เฉลิมเลยแล้วเขาก็ลงสสอในระบบบัญชีรายชื่อคนไทยได้ยินเรื่องร้อยเบรรเตอร์เฉลิมอีกครั้งหนึ่ง คือวันโหวตเลือกนายก22สิงหาท่านไม่ได้ไปแต่ท่านก็บอกว่าท่านป่วยนะแต่ว่าเต็มไปด้วยการวิเคราะห์ทางการเมืองเรื่องจุดยืนท่ามกลางมีปัญหาต่างๆ่เพราะฉะนั้นที่ได้สดับสับฟังมาเนี่ยมันก็มีอยู่จริงคือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณบุม๋มคือบางทีการพูดในยามปกติว่ากันไปว่ากันมาเป็นเรื่องธรรมดามันยังไม่แทงใจดํา เหมือนผมกันนายกทักษีณนะยี่สิบเก้าปีก็กระทบกระทั่งก็มีกันอยู่ตลอดอะแต่ว่ามันไม่แทงใจดําพอดีอครั้งนี้ก็เหมือนกันมันแทงก็พอดีพวกมันก็นะครับก็ออกอาการอกแตกมันอย่างที่เห็นการพูดก็ไม่แน่ใจเพราะฟังมาต่อๆกันหลายๆทอดว่าจะบอกออ๊ยกวนโอ๊ยแบบแซวๆกัดขำๆหรือว่าอย่างจริงจังหรือนินทาอย่างรุนแรงคะมันไม่ขำด้วยเหมือนผมยกตัวอย่างว่าผมนี่พอจะเข้าใจ เหมือนกรณีนายกทักษินพูดถึงผมที่ฮ่องกงเ่จนกลายเป็นเรื่องกันนะครับก็คือความจริงท่านก็ไม่ได้พูดต่อหน้าผมกรณีกับร้อยเมีรดรเฉลิมเช็กเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าคนที่มาบอกร้อยร้อยเมีรดรเฉลิมเนี่ยอย่างไรนั้นดรเฉลิมเขารู้ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางโกหกท่านแน่นะครับดังนั้นก็มาในจังหวะที่อารมณ์พอดีกันบางเรื่องบางเวลาเนี่ยก็พูดก็เหมือนจะผ่านเลยได้เพราะมันยังไม่แทงใจดําแต่ว่าอารมณ์มันพอดี ก็เลยต้องสัมดงกันอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเคลียร์กันอย่างไรนะแต่ว่าก็มีพยายามเคลียร์เหมือนกันแต่ในนี้นะคะก็ข่าวเนี่ยต้องมีที่มาถูกไหมคะต้องมีคนฟังจากชั้น14ของตึกตํารวจตึกโรงพยาบาลตารวจเอามาบอกคุณเฉลิมถูกต้องไหมคะก็ต้องเป็นคนข้างในที่เดินรอบๆตัวคุณทักษิณนะครับที่เขายืนยันมาก็คือเป็นเป็นหมอตํารวจนั่นแหละหมอตํารวจเองนะคะแต่ประโยคที่บอกว่าพ่อลูกอยู่บมรงกวนโอย คุณทักษิณหมายถึงอะไรคะคือหมายความว่าในกรณีที่อดอกเตรเฉลิมในฐานะเป็นสสบัญชีรายชื่อส่วนคุณวันรอบนี้ท่านไม่ได้เข้ามาในน่นะ,ะก็รเบรดรเฉลิมท่านไม่ได้ไปโหวตแต่ท่านเขาบอกว่าท่านไม่ไม่ไมสบายแต่ว่าท่วงทํานองทางการเมืองของรอเบรดรเฉลิมค,คือการไม่นะครับไม่สังกกรรมกับกรณีของสามปอเดิมซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยไปจับมือกับสาปอ แต่ว่าท่านได้ให้เหตุผลอย่างอื่นว่าวันนั้นก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่ามันมีกลิ่นไอเรื่องความไม่พอใจนะครับแน่นอนที่สุดในเขตเลือกตั้งของอคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยก็ต้องรอวันที่14ธันวาจะมีการตัดสินอสอสอพักเก้าใครนะครับก็แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องเตรียมเรื่องการเลือกตั้งซ่อมถ้าการตัดสินเป็นลบซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินอย่างางไรแต่ว่าในส่วนร้อยรเอกตัเฉลิมเนี่ย คือคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากมายเขาก็รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องกระซ้าเรื่องอะไรเป็นการพูดจงใจดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ความเป็นมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางวันก็ทนได้แต่ว่าความรู้สึกก็เหมือนอาจจะเหมือนมันมันเต็มละเติมนิดเดียวมันก็ล้นแล้วก็ทะลักออกกออกมาคือแต่เท่าที่ดูรูปต่างๆที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าคุณเฉลิมเอง ค่อนข้างจะสนิทชิดเชื้อกับคุณทักษิณเขาสนิทมานาอมสมัยก่อนตอนที่ผมไม่รู้จักนายกทักษิณทีเนี่ยรอยเดิรอกเรเ,เ,เฉลิมไปแล้วคุยกับเราถึงนายกทักษิณถ้าเรียกออออไอ้สนินไอ้สนินทุกครับคือเป็น,นสนิทสนิทขนาดสนะนิทคุ้นเคยเพราะรอยเดิรอกเรเฉลิมเมือนั้นก็เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนายกทักษิณยังไม่ได้เข้าสู่การเมืองนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่านายกทักษิณนะครับมามาทีหลังแต่วันหนึ่งเนี่ยมาแล้วมามาได้ไกลกว่ารอยดอ๊อกเตอรา ก็จากจากจากแบบนี้ก็มาแบบนี้ได้ะนะครับแต่ว่ามอมพอมาถึงจุดหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อ่ะผมเชื่อว่าน้ามันคงจะมันคงจะเต็มแล้วพอเติมมันก็ล้นมาเท่านั้นเองไม่ใช่เพราะเรื่องเลือกตั้งเหรอคะที่ทําให้เสียคือพื้นที่ของทางคุณวันเนี่ยเสียพื้นที่ให้ทางเก้าไกลเข้าไปเลยทําให้คุณวันออกมาโพสต์เรื่องเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลคือเรื่องผลการเลือก,อกตั้งบบในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะ คือไปโทษใครไม่ได้เลยนะครับที่พักเพื่อไทยได้มาเขตเดียวก็ชนะกันเพียงแค่สี่คะแนนท่านั้นนะนะครับนินทามีการนับใหม่ก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นจะไปโทษใครเรื่องผลการเลือกตั้งไม่ได้เพราะกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีเนี่ยกระแสมันไปมันไปไกลามากนะครับจะไปโทษคุณวันไม่ได้เพราะว่าแพ้เกือบทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต แต่ในมุมของคุณจตุพรเองแล้วเนี่ยนะคะการประกาศตัดขาดของคุณเฉลิมในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับพรรคเพื่อไทยคะผมเชื่อว่านะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครกล้าจะไปดูแคลนรอยเบรกดเรเฉลิมได้อย่างที่ผมบอกว่าเสือเป็นเสอือวันยังค่ำคะนะครับแม้ว่าจะอายุมากนะครับแต่ว่าเป็นนักการเมืองรุ่นลายครามยังมีฤทธิ์มีเดชนะครับแม้ว่าน้ำเสียงอาจจะไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แต่ว่าเสือก็เป็นเสือนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามทางพรรคเพื่อไทยเองถ้าดูท่วงทํานองของคุณภูมิธรรมก็บอกว่าจะพยายามไปทําความเข้าใจคุณเศรษฐาหลงเหลี่ยมเข้ามานิดคุณเฉลิมก็ตวาดคุณเศรษฐาก็ต้องอมาขอโทษเหมือนกันผมยกตัวอย่างดังนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะคิดวิธีการกันอยู่แต่ว่าดูท่วงทํานองแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ให้ดูกันต่อไปเรื่องเนี้ยไม่รู้สิดิฉัน ทำข่าวการเมืองมานานบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คือการมันคําว่าไม่มีมิตแท้และสัตรูที่ถาวรใช่นะครับการเมืองบางวัน,บา,วนบางวันทะเลาะก,กันเกือบตายรุ่งเช้าก็ดีกันเหมือนเดิมเหมือนอภิปรายกันในสภาฟาดกันออ้อันนี้จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะอโอ้ดิฉันเห็นกับตาค่ะเพราะว่าไปเป็นคณะกรรมการมาตลอดเวลา บอกเลยว่าก็งงอยู่อันนี้พูดตรงๆว่างงอยู่ก็เห็นว่าทะเลาะกันในสภาถูกต้องไหมก็ฟาดกันสุดท้ายที่แล้วก็กลับมาก็กินข้าวเงินข้าวกินกาแฟห้องเดียวกันก็เข้ามานั่งคุยกันกินเสร็จก็กลับไปฟาดต่อก็เป็นเรื่องปกตินี่คือนักการเมืองถ้าทําใจเรื่องแบบนี้ได้ก็เป็นนักการเมืองกันได้ต่ออันนี้คือเรื่องจริงคุณทําได้แบบนี้ไหมอันนี้ถามเลยอย่างเช่นแบบเวลาในห้องประชุมอุ้ยอย่างนี้อันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้แต่ตอนกินข้าวพักกลางวันคือพักเบรก หัวเาะคุยเล่นกันเรื่องปกติเลยนะแล้วกลับมาทะเลาะกันใหม่นะคุณทําได้ไหมถ้าทําได้คุณเป็นนักการเมืองได้ครับก็แล้ว,เป,วเป็นมนุษย์พันธ์พิเศษนั่นนะสิแต่ตัวคุณจตุพรเองดิฉันก็แอบทราบมาไม่รู้สิดิฉันมีพลายกระซิบอบอกเลยว่าคุณจตุพรเนี่ก็เคยมีวิวาทกับคุณเฉลิมเรื่องอะไรคะก็ฟาดกันก็คือหมายความว่าท่านก็ให้ข่าวมานะครับในวันเวลาเข้ามาจังหวะที่มัน ผมมีความรู้สึกพอดีอนะครับก็ฟาดกันนะครับฟาดกันอย่างแรงแต่ว่าท่านก็สุดท้ายก็นานหรือยังคะนานแล้วผ่านกันมาโอประมาณ8ปดเก้าปีแล้วแลตอนนั้นก็คือพูดกันไปพูดกันมาลอยลอยผ่านก<ใ>นานายกายารัมเบมรกเตอร์เฉลิมท่านท่านพูดผ่านสื่อครั้งหนึ่งค่ะแล้วผมก็ตอบโต้ไปสองครั้งแล้วก็ก็หยุดกันเลยก็หยุดกันแล้วหลังจากนั้นอีกครั้ะหลังจากนั้นไม่นานก็โทรศัพท์พูดคุยกัน วันหนึ่งท่านเจอพักพวกผมก็ให้โทรศัพท์มามา,มาและขอพูดสายค่ะเราทั้งหมดมันไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันก็ก็คุยกันก็จบกันไปแม่แต่ดิฉันเนี่ยปลื้มใจเหลือเกินนะกับวงการข่าวประเทศไทยเราสามารถทําข่าวกันได้แม้ว่าจะเป็นเสียง <c oughs> ลอยๆออกจากชั้น14ครับก็ให้ดูในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะนะครับข่าวแว่วๆว่ววมามติคอรมอในวันที่คุณเสถาไม่อยู่เนี่ย คุณภูมิธรรมรักษาการนายกเนี่ยเท็จจริงยังไงไม่ทรบาบอาจจะมีการอภัยโทษทั่วไปแล้วก็โทษต่ำปีก็ได้รับการอภัยโทษโดยปริยายโหมีเรื่องอื่นๆเข้ามาจนเราลืมเรื่องนี้เลยเนาะครับก็ข่าวมันหนาหูแล้วกินนะครับผมก็อยากผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยากะจะถามคุณภูมิธรรมว่าช่วยชี้แจงหน่อยว่าเรื่องจริงหรือไม่เพราะว่าในการประชุมคอรมอเนี่ยยังไงมันไม่มีความลับอยู่แล้วเดี๋ยวนะ แล้วถ้าจำไม่ผิดเราเคยในรายการเราค่ะเราเคยคุยกันเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าออกมามีอภัยโทษในช่วงช่วงเดือนตุลาคมแล้วหลังจากนั้นอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีโทษติดคดีเนี่ยไม่ถึงปีก็อ,ออกมา<น>ไ,ได้<น>เลยเลยไม่ต้องติดกํำไรไม่ใช่พักโทษคือการพ้นโทษนะค่ะก็คือพน้พนเลยถูกต้องไม่ต้องติดกําไรเลยไม่ต้องก็คือพ้นโทษได้รับใบบริสุทธิ์ คือเวลาที่จะ,ะพ้นประตูเรือนจำเขาจะมีใบที่ว่าพ้นโทษแล้วโทษเรียกว่าใบใบบริสุทธิ์คก็ก็พ้นออกมาสรุปทั้งหมดทั้งมวลคุณทักษิณเคยเข้าเรือนจำหรือ,อยังคะก็วันแรกว่าท่านว่าจะได้ได้เข้าแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงประมาณสักหกสิบหกประมาณสิบสามหรืออะไรอ่าสิบกว่าชั่วโมงคุณผู้ชมแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนของเรือนจำด้วยนะไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าท่านอยู่ตรงไหน เพราะว่าที่คนยืนยันเราก็ให้เกียรติว่าถ้าเป็นตามนี้จริงๆตามมติคอรมในวันพรุ่งนี้จริงๆครับคุณทักษิณสามารถเดินลงจากชั้น4ี่มาสบายเออแล้วนั่งลงลิฟต์จากชั้นสี่ออกจากชั้น14มาได้เลยใช่ไหมคะคือหมายความว่าถ้าทางถ้าทางเรือนจําพิเศษค่ะยังนะครับยังยังยืนยันกฎเดิมจะต้องอบรมเรื่องโคกหนองนาเหมือนผมตอนติดตอนติดคุกนะ้มีพระราชทานออไปเคยไปดู <c oughs> ก็ปรากฏว่าช่วงนั้นโควิดระบาดมาก <c oughs> ก็ปรากฏว่าต้องเรียนโคกนหนองนาผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์แต่ว่าวิธีเขาจะดึงตัวผมก็คืออบรมเป็นรุ่น <c oughs> คือทั้งที่ดูดูจอนะดูจอเป็นรุ่นผมในปลาก็ไปรุ่นที่สามใช้เวลาไปอีกสองเดือนกว่า <c oughs> คือหมายความว่าดูจอผมเลยดูจอสามรอบเพราะผมเป็นรุ่นอ่ที่สามคือความจริงฉายตามจอเขาดูครั้งเดียวเขาจบเพราะว่าไม่ได้ลงปฏิบัติจริง แต่ว่ากรณีของท่านนายกทักษณิณเนี่ยท่านป่วยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเข้าคอรตสนี้ก็ได้หรือจะเข้าคอรตสเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามันเรียนทางออนไลน์ได้ออไล,ดออลดเพราะว่าพื้นที่หนึ่งไม่ไม่มีตอนนี้ขนาดในเรือนจํายังเป็นพื้นที่โรคระบาดอยู่นะก็ดังนั้นก็ขอเข้าใจว่าคงรัฐรัฐบาลนะครับดูในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะข่าวมันอื้งเลือเกินอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าข่าวก็ ดัังมากกนกนททุีิฉันแอบถามคุณจตุพรก่อนเข้ารายการถ้าหัวหลักกำลังจะพ้นโทษขนาดนี้เนี่ยคนที่เคยต้องออกไปต่างประเทศจะได้กลับมาไหมคะคือความเป็นจริงนะครับนักโทษหรือว่าคนที่ต้องรีภัยเพราะเหตุผลทางการเมืองมันไม่มีใครควรจะต้องรีภยัย มันไม่มีใครควรจะต้องติดคุกจากจากการต่อสู้ทางการเมืองการชุมนุมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นความขัดแยง้งเหลืองแดงก็มาจากนายกทักษิณออันเป็นชนวนหลักทั้งฝ่ายสนับสนุนแดงสนับสนุนเหลืองต่อต้านวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ไปจับมือกันจะตั้งรัฐบาลก็จบหมดละแต่ว่าแต่ละคนก็มีคดีมีเรื่องราว<ะ>อันเป็นผลนั่นบางคนอยู่ในไทยไม่ได้ก็ต้องออกต่างประเทศ ผมว่าเนี่นะครับก็เดินมาถึงจุดนี้กันแล้วเนี่ยเมื่อตัวเองได้แล้วแล้วมันก็จบไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเองก็ไปดีกับเขาแล้วนะครับข้างนอกก็เหมือนคนที่ยังจะต้องติดคุกต้องคดีต้องรีภัยอยู่คมันก็ควรจะเลิกแล้วต่อกันทั้งหมดเพราะต้นเหตุเข,า,ขาจบแล้วเนี่ยก็ควรจะได้กลับควรควรจะได้กลับเพราะแต่ละคนไปอยู่ก็ก็ยากลําบากบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอายุก็มากมนะคะอ่ะ มาอีกหนึ่งเรื่องทิ้งท้ายกันช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขะเป็นเรื่องที่ต้องถามคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าคุณผู้ชมอยากได้หรือเปล่าเงินดิจิทัล1 0,000บาทนั้นอยากได้หรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่มีเสียงคัดค้านเสียงประท้วงดิฉันไม่เคยเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มนะคะจากแบงค์ชาติเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติสองท่านด้วยกันรองผู้ว่าแบงค์ชาติก็มากูรูทงรางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มานะคะ หรือแบบในส่วนของคือเขารวมตัวกันลงชื่อเพื่อให้ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยหยุดค่ะหยุดโปรเจกต์นี้ก่อนยาเพึ่งเลยนะคะสำหรับเงินดิจิตอลหนึ่งมื่นบาทถึงขนาดนี้เลยนะเราไม่เคยเห็นการรวมตัวของทางฝั่งการเงินคุณดูรายชื่อนะคุณผู้ชมมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีโปรเจกต์เคยมีการลงคนลุกอันนี้พูดเลยครับ ดังนั้น10,000บาทที่ฉันขอใช้ช่วงเบรกนี้นะขอฟังเสียงจากคุณผู้ชมหน่อยจะฟังเสียงกลุ่มจากแบงค์ชาติอย่างนี้กลุ่มจากนักเศรษฐศาสตร์อย่างนี้แล้วไม่เอา10,000บาทเพราะจะเห็นว่ามีผลกระทบกับประเทศชาติไม่เอาหรือไม่สนยังไงก็เอาเดี๋ยวเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจและการการเมืองให้นักการเมืองเขาแก้กันไปช่วยตอบกันหน่อยตอนนี้นะคะช่วยตอบใน Facebook ของเคลียร์ชัดๆกันหน่อยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ นับสนุบดูดตังง้งยี่สย์ซูเปอร์สโตร์ RSS Construction and Engineering เทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช้อปคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่มีค่ามากๆในโลกใบนี้บอกเลยว่าที่มนุษย์สร้างได้และไม่มีอะไรประสร้างแทนที่ได้คือดวงตาค่ะถ้าคุณละเลยการดูแลดวงตานะคะบอกเลยว่า มันหาคืนมายากมากนะคะแต่คนนี้ขอโทษไม่เคยต้องใส่แว่นไม่เคยต้องทำอะไรเลยแต่ตาแบบสดใสเหมือนสาวๆมากๆเลยนะคะ <c oughs> พี่ปุ๋ยดิทัศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยแบบว่าเกือบถึงจะกระตาจะบอด <c oughs> อุ้ยถ้ากล้องซูมมาได้ซูมมาเลยนะคะว่าปุ๋ยเป็นคนที่คือติดใส่คอนแทคเลนส์มากกว่าใส่แว่น นะฮะฉะนั้นแล้วเป็นคนสายตาสั้นตั้งแต่เด็กแล้วก็ใส่คอนแทคเลนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนวัยเด็กก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าน้ําตาคือตามันยังไม่แห้งพออายุมากขึ้นวันนี้อายุ60สประสบการณ์เคยแบบว่าใส่แว่นเอใส่คอนแทคเลนเนี่ยแล้วก็ลืม<น>ยาอถึงเช้านอนนอนนอน,น,นใส่ทันน้งใส่คอนแทคเลนนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ดีมันเสี่ยงมากเลยนะคะเพราะเช้าพอเช้ามาเนี่ยจะถอดคอนแทคเลนเนี่ยคุณคนที่ใส่คอนแทคเลนจะรู้เลยว่า มันถอดยากมากมันกว่าจะแกะได้เนี่ยคือเหมือนคอนแทคเลนส์มันจะติดอยู่ในตาแล้วนะแล้วเราเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานเป็นพิธีกรเอยนะแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆคุณจะเห็นได้เลยว่า การเป็นพนักงานพี่บุ๋มรู้อยู่แล้วไฟโฟล์วไลท์มันส่องมาที่เราแล้วโ o ล์วไลท์นี่มันแรงขนาดไหนค่ะคุณขามันอยู่เป็นเม็ดเมตเมตรไปเพราะส่องมาที่เราเราเนี่ยแสบตาตลอดการทํางานพนัก่อนนะครับขอบอกเลยว่าสายตาพอเริ่มพร่ามัวพ้่ามัวมองอะไรก็สคริปต์นี่ก็อจจะมองไม่เห็นเวทีนี้นี่เขาไม่ยอมให้คนอื่นแทนด้วยนะฮะดิฉันพยายามจะไปแทนเขาเขาไม่ยอมด้วยนะขอประทานโทษนะคะและอันนี้คือด้านหลังเวทีมันมืดมากนะเราเดินปุ๊บเนี่ยสายตาพอ l l ล์ไลท์จับมาปุ๊บ ตามันปรับแสงไม่ได้อ่ะมันปรับไม่ได้เขว่าเจอแสงจ้าปุ๊บมันเธอที่มืดปุ๊บเราเกือบหกขลมทันทีเลยแล้วก็หน้ามันมืดหน้ามันจะมืดทันทีอันนี้เป็นแน่นอนสําหรับผู้ที่สูงวัยฉะนั้นแล้วฝากไว้ด้วยนะคะแล้วดิฉันเนี่ยนะคะเกิดการระคายเคืองดวงตาทุกอย่างไปพบแพทย์<า>แพทย์บอกเลยว่าคุณปุ๋ยขาวัยคุณเนี่ย มันเริ่มแล้วอนาคตอาจจะเป็นตอหินต้อกระจกตอลมต้ออะไรเกิดขึ้นแน่นอนอเพราะวันนั้นคือเลนส์นะมันบาดดวงตาเอ่ยนะฮะวุ้นที่อยู่ในดวงตาของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพมากวุ้นในดวงตาหลายหลายคนคงรู้ปรึกษามหมอแล้วหมอบอกว่าคุณปุ๋ยควรจะนอกจากหลังจากดูแลแล,แล้วรักษาแล้วเนี่ยนะครับต้องหานะฮะวิตามินหรือตัวที่ช่วยช่วยในการดูแลดวงตานะฮะ วันนั้นจนถึงวันนี้โชคดีที่ได้สนิทแล้วก็รักกันกับพี่เอชายาคุณเอชายาเนี่ยเขามาถึงต่าหวานนุ่งตาหวาน,ลาวานแล้วเป็นต่าหวานไม่เทชต่างหวานธรรมดาเขาเคยเจอปัญหาเหมือนกันเขาก็มาเล่าปัญหาให้เราฟังเลยว,ว่าแล้วพี่เอทำยังไงอะ่ะพี่บอกพี่ปุ๋ยเอไม่ยอมแพ้กับมันหรอก เอลเลนะะผลิตเลยค่ะนะฮะผลิตอาหารเสริมที่บำรุงดวงตาโดยเฉพาะเลยแล้วมันดีมากนั่นที่ชื่อว่า d e x t a r v ว r รุกพัชค่ะนะฮะจำชื่อนี้ไว้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ,คะเพราะว่าพี่เอเนี่ย<ค>เขารวมตัวกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ค้นหาสูตรที่บำรุงบำรุงได้ดีกว่าหลายหลาตัวเลยทีเดียวนะคะอันนี้อยู่ยานการันตีโดยพี่เอเลยค่ะนะฮะแล้วก็มันสามารถดูแลดวงตาของเราได้เยอะมากนะฮะเพราะอะไรคะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าในสารสกัดที่จะช่วยดูแลและบำรุงดวงตาต้องเป็นบเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่สามารถนะฮะต้านอนุมูลอิสระเอ่ยนะ,ะช่วยป้องกันแล้วก็โรคเกี่ยวกับดวงตาคืนความชุ่มชื้นให้กับดวงตานะ,ะตัวนี้ยังไม่พอค่ะพี่เอเขาบอกว่าเขาใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองเพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาเขา,าขไปอีก อดอกดาวเรืองเนี่ยะะดอกดาวเรืองเนี่ยแหละค่ะนะคะนะยังไม่พอค่ะตัวที่สําคัญที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่บำรุงดวงตาเนี่ยไม่มีใครกล้าใส่แต่ตัวนี้นะฮะเด็กต้าดีวิลพัทต,ตัวเดียวเท่านั้นที่กล้าใส่นั่นคือฮะ,ะซีบัทะคทอนค่ะซีบัคทอนนะฮะเป็นสูตรโอเมก้าเจ็เลยทีเดียว นะฮะฉะนั้นแล้วมันจะช่วยบอกว่าล,ลดการอักเสบของดวงตาลดอาการตาแห้งนะฮะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตานะ,ะฮะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะคะขอยืนยันเลยพี่เอบอกว่าตัวนี้ไม่มีใครกล้าให้ไม่มีใครกล้าใส่ไปเช็คดูได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ <IS C> เพราะมันราคาสูงมากแพงมากซีบักทอนตัวนี้ถ้าเกิดใครมีเนี่ยพี่เอบอกมาเลยพี่ปุย๋ยเอยืนยันเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ทุกท่านขารู้สึกได้เลยว่า ตาเนี้ยตาปิดเนี้ยสู้แสงได้แล้วก็มองเนี้ยมองเนี้ยทุกอย่างเอาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครที่บอกว่าอ,อไม่เคยมีอาการแบบว่าสู้แสงไม่ได้คุณลองจ้องพระอาทิตย์ดูสิแล้วคุณจะรู้แล้วตามันจะปเป็นเหมือนภาพโมดัสเบอร์เบอร์เบอร์อเป็นบบ ทั้ง<ช>ตาเลย<ช>ม่อสภาพการบอกปรับเนะี่ยมันปรับได้ยากมากค่ะวันนี้หลายๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอย่ามัวรอช้านะคะปุ๋ยมาวันนี้มาเพื่อ 1. เตือนภยัย 2. มาเพื่อบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคุณเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาแน่นอนค่ะเพียงง่ายๆหย,ยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะแล้วโทรไปที่ Tell to Tell TV Shopping หรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็คือ02 1 1 3 1อ อีกครั้งนะคะศู 1> 1> น1ะะ์สองหน่นสสาะฮะจำเลขง่ายๆเรียงกันเลยนะคะกดได้เลยนะคะวันนี้นะครับปกตินะคะ1กระปุกแบบนี้1กระปุกแบบนี้นะคะบรจุด0เมตรนะคะราคาเต็มคือ990บาทแต่เฉพาะวันนี้1 1 0 100สายกระบะที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มอบให้คุณเลยค่ะนะคะมอบให้คุณทั้งหมดเลยนะคะ1กระปุกนะคะ เพิ่มให้อีกสองกระปุกนะฮะแล้วยังไม่พอคะ<ช>่ะแล้วเพิ่มให้กับนี่นี่<ม> <c oughs> ตาลับใส่ยาที่แบบว่าโอ้โหนี่อ่ะดูดูผลิตภัณฑ์ที่ทํามาให้นะคะ <c oughs> แล้วตัวนี้นะคะเป็นตัวที่บอกว่าเปิดง่ายปิดสนิทนะฮะสวยด้วย,สวย,วยสวยด้วยพกพาไปไหนไม่อายใครนะคะมีคุณค่าเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะ<ช>และให้สติ๊กเกอร์ปิดไปด้วย <c oughs> คุณจะรับทาน2เม็ดมาหนึ่งเม็ดแล้วแต่นะคะทั้งหมดนี้นะคะทั้งเซตนี้นะคะนะ,ะจากราคานะะ โอ้โหเกื oh, อบ4,500บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,000กับ 90บาทค่ะโอ e ้ยเดี like <con> ๋ยวก่อนขออนุญาตนะคะวันนี้รู้สึกว่าเห็นเดี๋ยวก่อนเห็นผู้บริหารมาด้วยตัวเองผู้บริหารมาด้วยตัวเองผู้บริหารมาด้วยตัวเองสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะขอเชิญพี่เอ๋หยค่ะพี่เอ๋ขาขออนุญาตนะคะไหนไหนพี่เอมาแล้วพี่เอ๋ขาเราจะให้แค่เนี้ยมันน้อยหน้าค่ะขอของเพิ่มได้ไหมคะแน่นอนค่ะสําหรับรายการเคลียร์ชัดๆนะคะในวันนี้แถมน้ํายําตามใจนะคะของพี่เป๊กสัญชัยทุกออเดอร์เลยนะคะ โอ้โหกินทิกโทรสั่งเนี่ยเหรอใช่ค่ะตายแล้วไวมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาให้อีกใช่ให้เพิ่มแล้วนะคะรวมเป็นเซ็ตนี้เลยค่ะเนี่ยนะฮะอ่ะ นะฮะกระปุกแถมอีก2กระปุกยังไม่พอนะคะตลับยานะคะเกรดพรีเมียมแล้วก็น้ำยำตามใจของพี่เป็กสันชัย <Wow. S 2> ทั้งหมดนี้รวมแล้ว5ชิ้นแบบนี้5ชิ้นแบบนี้ราคานะคะโอ้โหห้าพกว่าบาทแล้วค่ะคุณขาแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1นึ่บาทจําแค่1นึ่บาทนะคะคุณผู้ชมคะกดนะคะศูนย์สองห 021131234หรือแอดไลน์ไปที่ tail t o t a i l นะคะอย่าลืมแอดด้านหน้านะคะ t ทลทู l l ตัวแรกนะคะ l อตัวเดียวนะคะ l ตัวที่ตัวหลัง l อสตัวนะคะอย่าลืมกดรีบกดเลยคะอยู่ด้านหน้าหรือสแกนบาร์โค้ดได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาขอบอกเลยนะคะปุ๋ยเคยเจอปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับสายตาฉะนั้นแล้วอย่าพลาดตาสวยอ่ะมันแค่ไม่ไม่ใช่เรื่องแต่ ตาที่ดีและสามารถมองการไก่ได้นั่นสิคะสำคัญขออนุญ,ญาตคะ่ะรับทานซึ่เม็ดหนึ่งนะคะเนาอให้เห็นกันอย่างนี้กินจริง<อ>ไม่ได้มาหลอกกัน<อ><อ>แค่นี้เองนี่แหลคะค่ะตาสว่างใสเลยทีเดียวคะ่ะสายตาที่ควรดูแลและรักษาอย่าพลาดคะ่ะค่ะขอบคุณมากมากค่สำหรับพี่ปุ๋ยนิทัศน์นะคะแล้วในช่วงหน้าคะ่ะมาเคลียร์กันต่อตกลงเงินดิจิทัลหนึ่งบาทคุณจะเอาหรือไม่เอาสักครู่เดียวคะ่ะ สนับสนุนโดยเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพอกค่าทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นเซรณีคลินิก โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยคอมเมนต์มากระหน่ำมากเลยใน Facebook ของเรานะคะเคลียร์ชัดๆค่ะเพราะดิฉันถามทิ้งไว้นะฮะกับประเด็นนั้นว่าเงินดิจิตอล1,000งบาทคุณจะเอาหรือไม่เอาเท่าที่อ่านเนี่ยเอาขอใช้ความเป็นด็อกเตอร์คำนวณตอนนี้เลยนะประมาณ10%ไม่เอเอประมาณสิคือเอาโดยไม่มคีคำถามหรืออะไรต่อท้ายต่หลังจากนั้นและอยู่สักประมาณ 70%ไม่เอาแต่ที่อีก10%ที่เหลือคือมีคำถามต่อท้ายว่าเอาแต่ต้องไม่มีหนี้ของประเทศเอาแต่ต้องอหรือว่าคนรวยก็ไม่ต้องใช้ก็คืนเงินไปหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะมีข้อแม้อยู่เกิดขึ้นอยู่พอสมควรดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเงินดิจิทัลจริงๆแล้ว ฟังมาตอนแรกรดูเหมือนจะเป็นความหวังของประชาชนดูเหมือนว่าจะเป็นเงินที่าทางพรรคเพื่อไทยตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อยังไงก็ยืนยันว่าเพื่อเรียกเสียงเหมือนเอาเสียงที่กลับมาที่หายไปเอากลับมาให้ได้โดยที่เริ่มตั้งแต่ส6บ16เลยพออายุ16นี่คือเขาเรียกว่า,เ,าเสียงในอนาคตของพวกเขาในการเลือกตั้งนะอีกสองปีเท่านั้นเองคำนวณกันอย่างนี้เลยนะ ดังนั้นเขาก็เลยรู้ว่าต้องเอาตั้งแต่อายุประมาณนี้ให้ทุกคนจะรวยจะจนคือได้กันหมดแต่ยังไม่มีการตอบคำถามที่ชัดเจนว่าเงินมาจากไหนครับอันนี้เนี่ยคิดว่านโยบายนี้จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิตัลไหมหรือเกี่ยวข้องกับใครที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเงินแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดอย่างที่หลายคนถามาในน,นี้ค่ะมีความเห็นอย่างไรคะ คือความจริงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเนี่ยคนที่ออกมาตำหนิเรื่องนี้ในอดีตอย่างดุนแรงที่สุดก็คือนายกทักษิณนายกทักษิณบอกว่าเป็นวิธีการปัญญาอ่อนคนที่เขามีปัญญาจะต้องเอาเงินไปสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงแต่ว่าในกรณีแสนเงินหมื่นบาท56ล้านคน5.6แสนล้าน เต็มไปด้วยข้อสงสัยมากมายว่ามีหลักคิดอะไรนะครับคือตั้งแต่เจ้าตัวคือนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันนะบรรดาผู้ร่ำรวยทั้งหลายเนี่ยลำดับหนึ่งเป็นต้นม้เนี่ยนะครับก็ได้รับ1นึ่งมืนบาทเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจหนขณนะน,นี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องแจกเงินให้กับทุกคนหรือไม่ คือในยามสถานการณ์โควิดระบาดโรคระบาดเราพอเข้าใจพอเข้าใจกันได้เพราะรว่าประกาศพรกฉุกเฉินการทำมาหากินไม่สะดวกไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้คือถ้า,<ด>ถ,าถ้าเป็นช่วงนั้นน่ะที่ฉันพอเข้าใจจุดหนึ่งเพราะยืนแจกข้าวด้วยตัวเองรเราเห็นเจ้าของธุรกิจค่ะที่อยู่ซอยข้างๆมาขอรับข้าวเพราะไม่มีไรายได้เลยคือจู่ๆคือจุดหยุดเลยหยุด อันนั้นคือสูตรของเขาแล้วเหมือนกันเขาไปยืนน้ำตาคออยู่นะบ้านอันนั้นะพอเข้าใจแต่อันนี้มันยังพอเดินของมันไปได้ทุกคนยังมีอะไรของตัวเองแต่แต่วันนี้เนี่ยนะครับยังไม่สามารถตอบชัดเห็นว่าจะถแถลงวันนี้เช่นที่มาของเงินและว,ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเหตุเหตุใดนะครับเมื่อเอาเงินในในงบประมาณอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เงินมาจากกองทุนประกันสังคมวายุพักประกันตน แต่ว่าจะเอามาที่ใดเช่นจะกู้ออมสินหรือไม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็จะเป็นหนี้ผูกพันให้กับคนไทยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีเหตุผลอะไรนะครับสมมุติว่าเอาต้องการจะยังไงต้องแจกมีเหตุผลอะไรจะต้องไปแจกเงินเป็นเป็นเป็นดิจิตอนนะครับไปมีผลประโยชน์ไปนะครับการไปทําบล็อกเชนไปทําแอปอะไรขึ้นมาใหม่นั้นะนะครับรัฐต้องออกค่าใช้จ่ายและคนจะได้ผลประโยชน์ในอนาคตคือใคร ความจริงเนี่ยแอปเป๋าตังครับแอปคนละครึ่งก,ก,ก็ยังมีอยู่ครับแต่ที่สําคัญที่สุดภาวะหน้าขนาดนี้เนี่ยมันควรจะแจกเงินแบบเหมาแบบเหมารวมส <6 S 1> ี่หกปีขึ้นไปหรือไม่อคือปัญหาก็คือว่าถ้าคนยากลําบากจริงๆเนี่ยเอาไ้เถอะแต่ว่านี่นะครับที่บอกว่าจะหมุนเงินหมุนเงินหมุนเป็นวงรอบ ถ้ารอบแรกเอาอย่างนี้ว่ารัศมี4กิโลเนี่ยหรือว่าจะขยายเป็นอำเภอก็าตามะจะซื้อได้เฉพาะสินค้าในชุมชนนั้นเท่านั้นอันนี้ถือว่าหมุนรอบแรกะนะครับแต่ว่านีตตต่ตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกเข้าร้านสะดวกซื้อละในพื้นที่นั้นนั้นมันไม่มันหมุนรอบเดียวความจริงไม่รู้จะถึงรอบหรือกันกันหรือเปล่าแล้วก็ถ้าใช้เงินไม่หมดในระยะเวลา6เดือนบางคนมาอยู่กรุงเทพอย่างคุณคุณบ่มเนี่ยทะเบียนบ้านอัาอ,ยาอยู่ต่างจังหวัด ะจะกลับบ้านในทีสงกลางสองกลานงาน,นี่นะครับสมมุติว่าในรัศมีสีกิโลเรือมเพอนั้นคนมันต้องจ่ายคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยร้านม,มันจะรับมือไหวอ่ะนั่นนะนะครับที่คนแห่ไปหมอชิดแห่ทุกนะครับทุกขนส่งสนามบินรถไฟแน่นขนาดหมดเนี่ยนะครับท้ายที่สุดมันก็เกิดช่องว่างนะครับทำมาหากินก็คือไปแลกดูเหมือนว่าเป็นนโยบายที่มีช่องโหว่เยอะมากเยอะมากหนักกว่าจำนำข้าวนะครับตอนจำนำข้าวเอางนคำนี้เลยหรอหนักกว่า อตอนจำนำข้าวเนี่ยทางปปชเนี่ยเขาออกหนังสือเตือนตอนนั้นผมนั่งเป็นกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมก็บอกว่าให้หยุดเลยและเนี่ยนะครับถ้าประชาชนเขามีความสึกเขาจะต้องบุกไปหาปปชและก็รัฐกับปปชจะต้องมาคุยกันหามาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตแต่ไม่ยอมฟังเนี่ย ็ถึงถามโครงการบางโครงการดูเหมือนว่าดีแต่มันซ่อนไงก็เนี่ยถึงขนาดที่ว่ารวมตัวกันขนาดนี้กลุ่มแบงก์ชาติก็รวมตัวกันขนาดนี้คนคัดค้านเนี่ยในเนี้ยคนคัดค้านก็คัดค้านกันมากขนาดนี้แต่ก็ยังยืนยันที่จะทํามีอะไรแอบแฝงไหมคะคือการที่ผู้อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติแม้กระทั่งผู้ว่าคนปัจจุบันก็แม้กระทั่งในแบงก์ชาติเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับและเนนะครับ อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเขาไม่นคนที่ไม่ได้อีนังขังขอบนะเขาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติได้ต่อเขาก็ไม่เป็นเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองล้วนๆที่เขาแสดงความห่วงใยคุณบุม๋มว่านี่นะครับสมมุติว่าคนผลิตสินค้ามีไม่กี่เจ้าหรอกอขายของได้ห้าแสนหกหมื่นล้านนะครับมันสเกลขนาดไหนนี่แบบแบบแบบอ,อนาล็อกจะเอาเงินกู้ออมสินจะก,กีงวดก็ตามหรือจะเอาเงินมาจากช่องทางองินใดอนาล็อกเนี่ยก็ นะครับการการผลิตสินค้าเนี่ยเอาแบบตัวเลขเต็มเ็มไม่เกิน3 5ิ้าเปอร์เซ็นต์นะครับของห้าแสนหกหมืล้านที่เหลือ,อเห็นไหมกระบวนการนี้สองพอไปแปลงเป็นเงินดิจิตอลไม่มีใครรู้ว่าดิจิตอลที่ว่าเนี่ยนะครับใครเป็นเจ้าของอนะครับและเนี่ยนะครับมีเหตุผลใดจะต้องเป็นเงินดิจิตอลการที่จะบอกว่าเหตุที่ต้องเป็นเงินเงินเงินดิจิตอลเพราะต้องการล็อกสินค้าได้เงินบาทก็ล็อกสินค้าได้ นะครับและสถานการณ์มันก็มีเงินตระก,กูลขึ้นมาควบคู่เนี่ยนะครับประเทศที่เขาเริ่มต้นในการทําเหล่านี้เขาก็ยังยกเลิกอยู่บริษัทที่ได้ทําตรงนี้เนี่ยหุ้นขึ้นอย่างนี้เลยนะก็แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็เอาเงินท,ท,ที่ที่จังบริษัทที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์หูมหาศาลเลยนะก็มหาศาลนะครับรวมแม้กระทั่งคนที่ตกค้างเรื่องเงินที่จะต้อนมาเต็มไปข้อสงสัยหมดว่าปัญหาว่าถ้าเอาหนึ่งถ้าจะแจกด้วยความบริสุทธิ์ใจเอา นะครับเอาวิธีการปัญญาอ่อนแบบนายกศักษิ่สินว่าก็ใช้เงินบาทเป็นปกติอแต่นี่เนี่ยนะครับไปเอาเงินจกไปเอาเงินจากแบงก์กรมสินหรือจะเอาไหนก็ตามออามาเป็นเงินบาทแล้วไปแปลงเป็นเป็นเป็นดิจิตอลแต่ความจริงก็คือแบบอนาล็อกนี่ก็ฟาดจากมูลค่าสินค้าอยู่แล้วะนะครับแล้วไปดิจิตอลเขาไปเบิ้ลอีกนะครับไม่รู้สักกี่เท่าแต่ว่าภายใต้เงินบาทมันมันจะสุดนะมันมันจะสุดนะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เงินเฟ้อมันจะมาแล้วนะมันทุกอย่างมันมันจะมาหมด เพราะฉะนั้นคนที่ออกมา,ากคัดค้าน<ๆ>เรื่องนี้เขาไม่จะคนเหลวไหลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีใครไปช้าอะไรใครอย่างดิฉันเองเนี่ยเอาพูดตรงๆไม่มีความรู้เรื่องการเงินเท่ากับกลุ่มแบงค์ชาติแน่<ด>นอนเราต้องฟังเขาเขาให้ผลมาเจ็ดข้อทางรัฐบาลไม่ได้ตอบเขาสักข้อเดียวพอไปตอบปภจำเป็นต้องตอบไหมคะก็นี่คือนโยบายหาเสียงเพราะถ้าไม่ทําก็จะโดนด่าอีกว่า,าว่าคุณหาเสียงมา,มาแล้วคุณต้องทําความเป็นจริงเนี่ย นายกรัฐมนตรีต้องเชิญคนเหล่านี้ที่เขาเข้าชื่อเนี่ยเข้ามาพบเพื่อคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือนะค่ะคือคุณเศรษฐาต้องยอมรับความจริงเรื่องการเงินการคลังของ,ของประเทศคุณจะไปสู้ผู้ว่าธนาคารชาติเขาได้ยังไงถ้ามันไปไม่รอดคุณเศรษฐาสามารถยุบโปรเจกต์นี้ได้ไหมคะคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนรักษาสจากคุณเศรษฐาเขาเป็นนายกไม่ได้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเอาเรื่องรถรถไฟทุกสาย 20บาททําทันทีทําได้ไหมเห็นไหมนี่จะทําให้เพียงแค่บางสายหรือว่าอ20,000บาทต่อครอบครัวงาน20ล้านตําแหน่งมันยังมีอีกเยอะแยะที่ไปทําแล้วไม่ไม่กระทบแต่ว่าในโครงการนี้เนี่ยควรจะเอาผู้ที่รู้กว่าคุณเศรษฐาที่ถ้าไปขายบ้านแข่งกันผู้ว่าธนาคารชาติชุบสู้คนเศรษฐาไม่ได้แต่การเงินการทางของประเทศคุณเศรษฐาจะไปสู้ผู้ว่าธนาคารชาติก็ได้หรือเปล่าควรจะฟังดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องฟังแล้วล่ะค่ะถ้ามีเสียงคันๆมากขนาดนี้ไม่เดินต่อแต่ถ้าเกิดไม่ทําให้ประเทศถอยลงกว่านี้หลายๆคนก็คงจะยินดีอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้าใจนั่นเองนะคะมันคือนี่มันคือนี่ที่เกิดขึ้นสําหรับคนในอนาคตนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแต่ต้องขอบคุณข้างๆดิฉันด้วยนะคะ f i e r m a n f r e n c h e r y หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตั้งยี่สุนยเปอร์สโตร์ เครื่องแต่งกายแบรนด์ Celeb b different b c e l e b เครื่องหนึ่มตาพ็อกค่า R S S Construction and Engineering บอร์ทอรี่น้ำมันมากอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น ihab C P U ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน Tell to Tell TV shopping เติมความสุขทุกกันช็อปดรจิวด j i บุ๋มเลือกครีมทาฝ้าดรจิว Jill และขอบคุณเซรนีคลินิกค่ะและที่สำคัญขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณจตวรรณพงพันค่ะกล่าวขอบคุณค่ะ และขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะลีลันในค่ำคืนนี้อีกครั้งหนึ่งห้าทุ่มยีตอนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ